จับอาการบิ๊กตู่จับท่าทีบิ Mob, ๊กบี้หลังมอบเลงรังรอหนึ่งถึงรอสิบเอ็ดจับตาบิ๊กแดงในความเงียบเฮ้ยบิ๊กแดงเงียบเนี่ยยังต้องจับตาอีกเหรอฮะจับตาบิ๊กแดงตั้งแต่สมัยก่อนเป็นผอ,อทอบอพอเป็นท,ทอบทบก็ต้องจับตาดูว่าจะยึดหรือไมยอ่ยึดพอเกษียณอายุราชการเนี่ยอุตสาห์ขึ้นไปดํารงตําแหน่งรองราชรเลขาธิการแล้วสือมลชนมติชนยังบอกให้จับตาดูอีก ผมต้องดูไปถึงวันไหนเนี่ยว่าบิ๊กแดงจะยึดหรือไม่ยึดเนี่ยในนี้เขาเขียนนะครับบอกว่าแน่นอนว่าอีก,อกเป้าหมายหนึ่งก็คือพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์มีบ้านพักอยู่ในทอมอรอ11รอ,อมายาวนานตั้งแต่ที่เป็นทหารวัยหนุ่มจนเป็นพอบอทอบอจนถึงทุกวันนี้เนี่ยบิ๊กแดงยังมีบ้านพักอยู่ในทอมอรอ11รอ,อนะฮะอ่านะครับน่าลองอ่านดูนะครับอันนี้หน้าที่ หน้าที่15นะครับหน้าที่15ตแ,แต่ว่านอกเหนือไปจากนั้นในเล่มเดียวกันเนี่ยนะฮะในเล่มเดียวกันเนี่ยก็จะมีเรื่องอื่นๆซึ่งน่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเจาะระบบการ v ivo, โีโวโตโต10กลุ่มกาดดาบสองคมจากรัฐสภา,าฝีแตกราบสิบเอ็ระวังฝ่ายความมั่นคงเจาะยางนะฮะ,ะใช่ไหมฝ่ายความมั่นคงเขาอาจจะเจาะยางมวลชนซึ่งรวมชุมนุมกันไม่ได้แต่ว่าเขาอาจจะเจาะยาง ได้นะครับอันนี้ก็นะ่าอ่านเช่นเดียวกันนะฮะเสร็จแล้วผมเปิดไปบทมาผมเจอคลี่ปมปริศนาคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับทิ้งพักเพื่อไทยจับตาทิศทางตั้งพักใหม่หรือบทบาทใหม่ทางการเมืองโดยที่ไม่มีพักการเมืองหรือเปล่านะฮะอันนี้คุณหญิงสุดารัตน์นะครับน่าลองอ่านดูเช่นเดียวกันนะฮะก็เป็นประเด็นซึ่งสังคมยังพยายามที่จะทําความเข้าใจว่าตกลงแล้วรอบนี้เนี่ยมีปัญหากันร,ระดับไหนแล้วก็ที่แยกออกมาในที่สุดแล้วเนี่ย แยกออกมาแล้วก็จะไปทำงานด้านการเมืองต่อหรือไม่นะครับแล้วก็มีเรื่องนี้นะครับพูดถึงเรื่องที่มาจากปกนะฮะร,รอดก็เหนื่อยไม่รอดก็เหนื่อยนะครับรอดก็เหนื่อยไม่รอดก็เหนื่อยในที่นี้นะฮะก็พูดถึงบทบาทของพลเอกประยุทธ์หลังจากนี้ในการรักษารักษาอำนาจไปจนถึงการอยู่ครบวาระในปี2566นะครับ ก็คือหลายคนตีความว่ายังไงบิ๊กตู่ก็ยังเหนื่อยอยู่ดีเพราะว่าเด็กๆก,ก็ยังไล่อยู่นะครับให้ดูปกคติตชนสุดสัปดาห์นะฮะแล้วข้างในเขามีเรื่องหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินกลุ่มเยาวชนปลดแอกประเมินต่ําเกินไปหรือเปล่าด้วยนะตั้งคําถามไปถึงฝ่ายความมั่นคงนะฮะเอาละนะครับหลายเรื่องก็น่าติดตามนะครับหลายเรื่องก็น่าติดตามนะครับลองงานดูนะครับอันนี้ในมติชนสุดสัปดาห์นะครับ